2คุณเนฮามาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นในฮาประจำวันนี้ครับวันที่16เดือน9 2556ครับกับภาพรวมตลาดหุ้นไทยครับคุณชมครับถือวิ่งกันกระจายขึ้นมาเลยนะฮะหลังจากที่ช่วงเช้าคุณผู้ชมสามารถเปิดและยืนเหนือ 1,425 จุดขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมครับทีนี้ไปยาวเลยนะเพราะว่าเลยเส้นค่าเฉลี่ย200วันเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเที่ยงนะปิดกันที่ 1,438.36 จุดครับก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 37.28 จุดนะฮะ 2.66% เนี่ยคุณผู้ชมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพร้อมวอลลุ่มตอนเช้าครับเยอะเหลือเกิน 28,000 ล้านบาทในแค่ช่วงเช้านะจ๊ะส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นนะฮะเกิดความดีใจแล้วก็ไปกันทั่วโลกเลยนะที่บวกขึ้นมาแบบนี้นะแต่ว่าไทยบวกเยอะกว่าเป็นเพราะว่าคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์ครับคุณผู้ชมครับคนนี้เนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังที่เป็นแคนดิเดตตัวสำคัญเลยนะครับในก่อนหน้านั้นที่จะเป็นประธานเฟดของสหรัฐอเมริกาครับประธานเฟดก็คือประธานธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองฮะท่านนี้แหละครับคุณผู้ชมครับและปรากฏว่าคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์ครับมีการถอนตัวขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับพอถอนตัวปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นก็วิ่งกันกระจายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมอะไรเนี่ยโอ้เร็วๆจอดได้ข่าวว่าตลาดหุ้นขึ้นอย่างงี้อ่ะฮะมันต้องปล้นหยุดนี่คือการปล้นมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเดี๋ยวเราคือใครเนี่ยผมคือโจรมุมตึกโจรมุมตึกอะไรโอ้ยแล้วมาป้นเนี่ยนะเอาอะไรครับอัพเวลให้หน่อยขอบคุณครับมีอัพเวลแม่ยกมาให้ไงตอนนี้เปลี่ยนแล้วยกระดับเป็นโจร500โอ้ยโอ้ยหมดหัวเลยทีเดียวเอาที่โจร500 1 2สาม สี่ ห้า ห้าร้อยให้พวงไหมจะได้พันหนึ่งพอดีไม่เอาโอ้ยนี่ยกระดับขึ้นแล้วทันทียกระดับแล้วถ้าเอาออกคุณจะอ้อยจนมุมตึกว้าถ้าใส่ขอบคุณครับจอด้าร้อยจนห้าร้อยทุเรศจริงเลยเดี๋ยวเอาตกลงอะไรครับหยุดนี่คือการปล้นตกลงจะมาปล้นผมมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเอาอีกแล้วมีเท่าไหร่เอาไปให้หมดคุณผู้ชมหุ้นขึ้นนะก็สมทบทุนให้โจรเขาหน่อยก็ได้ไหนๆก็จะมาปล้นรักษาชีวิตก่อนนะดีนี่เป๋าตังค์เอาไปทั้งหมดแล้วเยอะนะเยอะนะยังไม่หมดมีอีกหมดตัวแล้วที่เมมไว้เอามาให้หมดตกลงจะเอาให้หมดเอาให้หมดเอามาแน่ใจนะแน่ใจนะว่าเอามาให้หมดมาเอามาให้หมดจัดไปเอามาให้หมดโอ้หมดยังหมดยังโอ้โหอ๋ออ๋ออยากจะไม่หมดอยากเอาได้แล้วอยากเอาไว้หมดไม่ใช่หรออยากได้ก็อย่ามาเล่นกับผมเห็นอย่างนี้นะผมทำให้คุณรอเลนซัมเมอร์ออกมานะเฮ้ยคุณรู้ป่าวเขาถอนตัวเพราะผมจริงเหรอได้ไปดักต้นคุณรอเลนซัมเมอร์เนี่ยนะแอบอยู่มุมตึกเฟดอ่ะเหรอโผล่มาเจอเจ๊เอ๋พอดีเลยแกไปจี้เขาไม่ธรรมดาแล้วแกยังไปขู่เขาให้ถอนตัวจากประธานเฟดด้วยนะเขาเห็นหน้าเขาพูดกับผมเลยพูดว่าสมเพศแกว่าสมควรเขาคงคิดว่านะเศรษฐกิจยังต้องกระตุ้นต่อไงการต้นก็เลยยอมออกไปอยากรู้ป่าวว่าทำไมคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์เขามีการแบบว่าถอนตัวแล้วตลาดหุ้นขึ้นทำไมเขาขึ้นนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือสาเหตุหนึ่งสาเหตุนะฮะที่คุณลอเรนซ์ซัมเมอร์นะครับถอนตัวแล้วตลาดหุ้นขึ้นเพราะว่าคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์เนี่ยนะฮะที่เขาจะมาตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณโอบามาสนับสนุนมากเลยนะ มีคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์กับคุณเจเน็ตเยเลนที่ชิงกันนะฮะคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์เนี่ยเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่หนุน QE คือเขาต้องการเศรษฐกิจให้มันมีเสถียรภาพสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยมีท่าทีผ่อนคลายเรื่องของการที่จะอัดฉีดเม็ดเงิน QE มากกว่าเพราะคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยเป็นรองประธานเฟดแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็พอรู้เรื่องพวกนี้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดเขาก็กังวลว่าคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์จะมาเพราะตอนนั้นคุณโอบามาหนักหมุนมากเป็นตัวเต็งเลยนะเขาออกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเขารอไปเข้าตอนเดือนเมษาทำไมอะซัมเมอร์ไง
คือถ้าเกิดมาตรงนี้กลายเป็นคุณลอเรนวินเทอร์เพราะฉะนั้นก็เลยไปลอเรนซัมเมอร์ลอเมษาไม่กูไม่ได้เข้านะคุณผู้ชมเขาเรียกเขาให้ตำแหน่งตอนประมาณเดือนมกราคมนี่และทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีขึ้นมาครับตลาดก็คิดว่าการผ่อนคลายการเงินก็คงจะไม่ได้แบบว่ารุนแรงอะไรเกินไปในการลดการผ่อนคลายทางการเงินไงพูดกันมากเลย QE เนี่ยมีปัญหาอะไรมากมายต้องมาเดือดร้อนกันทั่วโลกฮะรอ QE ใจเลย QE ครับคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาต่อเนื่องเลยนะฮะในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับคุณผู้ชมครับวันที่17-18นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวบอกกันนิดนึงก่อนนะฮะว่า QE เนี่ยมันคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเอามาอัดฉีดเม็ดเงินเอาเม็ดเงินมาอัดฉีดเนี่ยเดือนละปกติใช้เดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนทีนี้เนี่ยก็เขาก็กังวลว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการอัดฉีดเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนคุณทางด้านของประธานเฟดคุณเบนบานันเก้เนี่ยพอเขาเห็นเศรษฐกิจสหรัฐมันเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องลด QE ลงมาแล้วทำให้ตลาดโลกกลัวครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดฮะเท่าที่ฟังแล้วนะฮะจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาบอกออกมาอย่างนี้เขาบอกออกมาว่า QE เนี่ยน่าที่จะลดนะประมาณสัก10,000ล้านดอลลาร์10,000ล้านดอลลาร์ต่อปีก็คือตอนนี้คือไปประมาณสักปัจจุบันส่งออกมา 85,000 แล้วก็ถ้าเกิดว่าลดก็จะเหลืออัดฉีดเงินเดือนละ 75,000 ไอ้2ตัวนี้ว่าเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ที่ทำให้เงินเข้ามาใช่เงินเขาก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาเกิดความกังวลไงครับคุณผู้ชมครับพอตอนนี้พอมันเห็นภาพดีขึ้นเนี่ยมันก็เลยไหลเข้ามาหน่อยนึงเท่านั้นเองแล้วเมื่อไหร่มันจะออกอ่ะบ้าเอาเงินเพิ่งเข้าเออใช่เงินเพิ่งเข้ามาครับคุณผู้ชมครับทางด้านของเครดิตสวิสนะฮะเขาบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเงินที่ไหลเข้ามารอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นหูไหลมาเยอะไงเขาบอกว่ายากที่จะออกนะขนาดนี้ที่ผ่านมาเขาขายเอาไปหมดแล้วไงตอนนี้คือถึงเวลาเก็บกับเข้าอะไรเงี้ยแต่ผมเขาว่ากันแต่ผมก็ไม่แน่ใจผมได้ยินข่าวร้ายมานะข่าวร้ายอะไรอะเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ยเป็นไงเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐคุณผู้ชมมันจะเป็นข่าวร้ายที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเลยนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าสหรัฐเนี่ยที่เขากู้ยืมเงินและขอรัฐสภาเนี่ยมันใกล้ถึงกำหนดเพดานหนี้ของสหรัฐแล้วครับคุณผู้ชมครับ 16.7 ล้านล้านดอลคุณแจ็คลิวเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยนะฮะใช่คู่กับแจ็คเคนมากแจ็คกี้ชาติคนละอย่างกันไม่ใช่คนนี้นะฮะเขาก็บอกมาครับว่ามันใกล้จะเต็มแล้วจำเป็นที่จะต้องให้สภาคองเกรสเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะทำได้ไงรู้ป่ะก็ต้องขอสภาอ๋อคนนี้ใช่ไหมที่บอกอ่ะคุณไปทำแท้งมาใช่ไหมใครอ่ะแจ็คลิวอ่ะ คุณทำแท้งมาใช่ไหมไม่ใช่ ไม่ใช่ อันนั้นลิวจิตสัมผัสโอ้ยพาไปไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมเป็นจริงๆเลยด่าคุณพอเห็นภาพใช่ไหมพอเห็นภาพใช่ไหมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งตรงนี้เกิดขึ้นครับแต่คุณโอบามาก็บอกว่ายังไงเขาก็จะไม่ต่อรองกับรีพับลิกันว่าจะต้องลดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงเพื่อที่จะขอเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ว่าเขายังไม่เร็วๆนี้หรอกแต่เป็นประเด็นที่ต้องดูพี่อะไรครับพี่ว่าไอ้พอลบอส2ล้านล้านเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับพวกรับเหมาไหมเอ้ยในประเทศอ๋อนั่นคือต่างประเทศใช่ไหมที่เราดูไว้เพราะฉะนั้นอยากรู้ในประเทศใช่รับเหมาจะป้นความรู้ในประเทศใช่ไหมได้ป้นหน่อยความรู้ได้ก็บอกกันตรงๆเลยครับคุณผู้ชมครับ 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าสภาคล้ายๆกับสหรัฐนี่แหละจะเข้าสภาประมาณที่เขากำหนดไว้น่าจะเป็นสัปดาห์นี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับและทีนี้เนี่ย2ล้านล้านก็ต้องมาพอมีการก่อสร้างก็ต้องมีการกระตุ้นไปครับคุณผู้ชมครับแต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่ากว่าเศรษฐกิจมันจะพุชขึ้นมาได้เนี่ยสมมติว่าผ่านวันนี้กว่ามันจะพุชขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับประมาณสักไตรมาส3ปี57อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากว่าจะประมูลซองกว่าทำนู่นกว่าจะทำนี่นะฮะก็ใช้เวลาแล้วเรามันเลื่อนออกไปไงเขาว่ากันอย่างนี้ครับแต่ว่าข่าวดีมันมักจะวิ่งมาก่อนเสมอครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะไม่ใช่ฉันใส่เกงในตลอดบ้าจริงๆเลยนิดนึงถามนิดนึงอะไรอีกกสิกรไทยเนี่ยลด GDP ปี56เหลือ 3.5 ถึง 4.0 เนี่ยคนมันจะจนหรือเปล่าผมจะได้ป้นปะเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนจะจนหรือว่าจะรวยขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
ก็เขาลด GDP ตรงนี้นะฮะมันก็สาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแรงกระตุ้นมันหมดแล้วใช่ไหมทีนี้แหละสิ่งสำคัญคือเขาต้องมาไปลุ้นอะไรรู้ป่ะลุ้นเรื่องของการส่งออกครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าการส่งออกเนี่ยทำไมอ่ะส่งออกตลอดไม่เข้ามาตรงตัวไม่ใช่วุ่นบ้านอ๋อเหรอจะบ้าแล้วก็ต้องลุ้นการส่งออกครับคุณผู้ชมครับว่าเขาบอกเกษตรกรไทยเขาบอกว่าการส่งออกน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนะแต่ว่ายังไงเขาก็ยอมรับว่าตั้งแต่ต้นปีมันสะสมมาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ขยายตัวแค่ 1.5% เท่านั้นแหละครับแล้วนี่สิ่งสำคัญรู้ป่าวว่าเขาจะส่งออกไปที่ตลาดไหนมากที่สุดอาเซียนกับจีนตอนนี้เนี่ยมีสัดส่วนเป็น 37% ของมูลค่าการส่งออกของไทยนะก็มีอะไรส่งออกอะไรบ้างน้ำมันสำเร็จรูปเคมีภัณฑ์เม็ดพลาสติกเครื่องปรับอากาศนะครับและส่วนส่งออกไปพวกสหรัฐญี่ปุ่นต่างๆในยุโรปเนี่ยที่มันมีปัญหาก่อนหน้านั้นแล้วมันอาจจะฟื้นขึ้นเนี่ยตอนนี้เหลือสัดส่วนประมาณสัก 30% ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นมันก็จะทำให้สัดส่วนของของเราก็ดีขึ้นและสิ่งสำคัญจับตาเรื่องของค่าเงินบาทด้วยก็ดีเหมือนกันนะฮะตอนนี้แข็งค่ามาหน่อยนึงแล้วเหนื่อยสิต้องบอกแกบอกเป็นเวลาด้วยนะคุณผู้ชมเห็นป่ะนี่คือภาพรวมนี่ขอบอกนิดนึงนะว่าสภาพัฒน์ไหนๆก็มาละบอกนิดนึงสภาพัฒน์คาดการณ์ครับคุณผู้ชมครับว่า GDP ของไทยนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าตรงของ GDP ของไทยเนี่ยน่าจะต้องลุ้นไตรมาส3นะครับถ้าเกิดว่าไตรมาส3 GDP ออกมาดีนะฮะมันก็จะเป็นภาพที่ดีขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับจากคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าต้องดูกันอย่างต่อเนื่องครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่รัฐบาลจะออกมาเนี่ยจะช่วยขนาดไหนเดี๋ยวผมขอไปป้นก่อนนะป้นใครป้นตลาดน้ำจตุจักรอ่ะทำไมอ่ะมันฮิตไงล่าสุดนี้น้ำท่วมขึ้นมาละไปป้นก่อนตลาดใหม่ตลาดน้ำจตุจักรดูซิมีตลาดน้ำจตุจักรด้วยครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนิดนึงนะฮะว่าทิศทางของตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรนะแต่ก่อนอื่นมาดูก่อนครับว่าบล.กลเบรกให้อะไรไว้นะฮะบล.กลเบรกครับบอกว่าตลาดหุ้นขึ้นเยี่ยงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอางี้ละกันเกาะกระแส 2.2 ล้านล้านนะครับให้ CK ไว้ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นภาพรวมของการเกาะกระแส 2.2 ล้านล้านนะครับคือตรง CK นะครับคุณผู้ชมครับต้องดูครับว่า1อ่ะแบ็คล็อกเค้าเยอะนะฮะแล้วก็อันที่2ก็ได้ลงนามสัญญารับเจ้าบริหารโครงการจัดหาแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าด้วยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องติดตามมันอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับนั่นเลยคือภาพรวมส่วนตลาดหุ้นไทยครับคุณผู้ชมครับไหนๆมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมสิ่งสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าให้มันหลุด 1,425 จุดนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญครับถ้าเกิดมันขึ้นไปอันแรกอาจจะต้องเจอ 1,440 ก่อนอันสอง 1,460 เดี๋ยวว่ากันต่อไปฮะแต่ว่าภาพแบบนี้สัญญาณมันเริ่มที่จะดีขึ้นมาดูวอลลุ่มประกอบด้วยดูต่างชาติเข้ามาประกอบด้วยก็เป็นหลักนะครับเฮ้ยอะไรผู้ชายขนเยอะโอ้โหขนไปเลยอ่ะพูดมาแล้วไงขนต้องเยอะหน่อยนี่ของพวกนี้ที่ฉันโยนไปแกก็เอาอ่ะเนี่ยเอาหมดขายได้ราคาเดี๋ยวจัดให้เอาเพิ่มเอาเพิ่มอีกเอาเพิ่มอีกเอาเพิ่มอีกลากันไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ